الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعدพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านมีความศรัทธามั่นต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสุขความสันติความเมตตาความโปรดปรานจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบกับพี่น้องผู้ที่ร่วมกันนั่งเพื่อที่จะศึกษาเรียนรู้ในเรื่องราวหลักการของศาสนาในเย็นวันนี้ทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับเราจะต้องชูโกรขอบคุณต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากๆนะครับเพราะเหลือเวลาอีกไม่นานเราอาจจะบอกได้นะครับว่าอาจจะเป็นเพียงแค่1วันหรือน้อยกว่าเพราะในวันนี้เนี่ยนะครับก็จะมีการดูในเรื่องของจันเสี้ยวดูในเรื่องของฮิลาลเพื่อที่จะเป็นการกำหนดวันที่1ของเดือนรอมฎอนขอต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับให้พวกเราทั้งหลายนั้นได้ใช้ชีวิตอยู่ในเดือนรอมฎอนที่จะมาถึงและขอให้เราได้รับในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีต่างๆที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กำหนดและก็ได้ตระเตรียมเอาไว้ให้แก่บ่าวผู้ที่มีความศรัทธาต่อพระองค์ในช่วงของเดือนรอมฎอนเราจะต้องกล่าวนะครับว่ามัรฮะบันนะครับมัรฮะบันแปลว่ายินดีต้อนรับยินดีต้อนรับเดือนรอมฎอนเดือนที่ซึ่งพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานอัลกุรอานมาเพื่อที่จะเป็นแนวทางและก็ทางนำแก่บรรดามนุษยชาติเดือนที่ซึ่งพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กำหนดการถือศีลอดเพื่อที่จะให้พวกเรานั้นได้บรรลุถึงความว่าความตักวาความยำเกรงที่มีต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเดือนที่ซึ่งพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้มีการละหมาดในยามค่ำคืนเดือนที่ซึ่งพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะตอบแทนคุณงามความดีแก่บรรดาผู้ที่มีส่วนร่วมในการบริจาคในการเสียสละในหนทางของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเดือนที่ซึ่งการเตาบะห์ตัวการอิสติกฟารการขออภัยโทษต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะเป็นสิ่งที่ถูกกระทําอยู่ตลอดระยะเวลาของเดือนรอมฎอนเดือนที่ซึ่งพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะอภัยโทษให้กับปวงบ่าวของพระองค์และจะบันทึกนะครับชื่อของบุคคลผู้ที่ทำในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีด้วยกับการบันทึกของชื่อของชาวสวรรค์เดือนที่ซึ่งพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะปลดปล่อยบ่าวของพระองค์ให้พ้นจากไฟนรกเดือนที่ซึ่งมันมีความดีต่างๆอย่างมากมายจนกระทั่งมีเสียงเรียกร้องโดยที่หูของเราอาจจะไม่ได้ยินนะครับแต่เราก็เชื่อเราก็ศรัทธานะครับว่าคำเรียกร้องอันนี้เป็นสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรียกร้องต่อบรรดาบุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมทุกคนยาบากียัลค็อยรอักบิลวะยาบากียัชชัรอักซิรสิ่งเรียกร้องหรือคำเรียกร้องอันนี้ก็คือว่าโอ้บรรดาผู้ที่ปรารถนามีความต้องการในการที่จะได้รับในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีทั้งหลายที่ได้กล่าวมาแล้วเบื้องต้นอักบิลจงมาเถิดจงเข้ามาเถิดจงปฏิบัติในสิ่งต่างๆเหล่านี้เพื่อที่ให้พวกเจ้าทั้งหลายนั้นได้รับในคุณงามความดีที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตระเตรียมไว้กับพวกเราวะยาบาเกียลชัรลิอักซิรและบรรดาผู้ที่คิดที่จะกระทําในสิ่งที่เป็นการฝ่าฝืนต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในเดือนอื่นเราอาจจะเคยทํานะครับแต่ในเดือนรอมฎอนคำเรียกร้องอันนี้จากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอักซิรจงระงับเถิดจงยุติเถิดเพราะบุคคลหรือสิ่งที่เป็นอันตรายสำหรับชีวิตของผู้ศรัทธาก็คือบรรดามารร้ายชัยฏอนตั้งแต่ค่ำคืนแรกของเดือนรอมฎอนบรรดามารร้ายชัยฏอนนั้นจะถูกล่ามโซ่จะถูกพันธนาการเพราะฉะนั้นศัตรูของพวกเราเนี่ยนะครับมันก็เหลืออยู่เพียงแค่เล็กน้อยเราสามารถที่จะระงับความรู้สึกต่างๆเราสามารถที่จะระงับการกระทำในสิ่งที่เป็นการฝ่าฝืนต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ด้วยกับการที่เรานั้นถือศีลอดเพราะเวลาที่เราถือศีลอดพี่น้องที่รักทั้งหลายความเหน็ดเหนื่อยความหิวกระหายที่มันเกิดขึ้นมันจะมาลดทอนหรือมันจะมาช่วยบรรเทาความรู้สึกนะครับ
ในสิ่งที่เป็นฮาวานับสูต่างๆของพวกเราดังนั้นเองเนี่ยนะครับในการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนจึงถือว่าเป็นสิ่งที่มีความประเสริฐเป็นช่วงเวลาที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการที่จะให้พวกเราในฐานะของมุสลิมทุกคนเนี่ยเข้าไปสู่ค่ายเข้าไปสู่สถานที่เข้าไปสู่ช่วงเวลาในการฝึกอบรมจิตใจของพวกเราให้ระงับให้ละเว้นจากสิ่งที่ฮาลาลสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอนุมัติสําหรับพวกเราในเรื่องของการกินในเรื่องของการดื่มในเรื่องของการอยู่ร่วมกับภรรยาของเราในเรื่องของการอยู่ร่วมกับสามีของเราสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่ฮาลาลตลอดระยะเวลา11เดือนแต่ในช่วงของเดือนรอมฎอนพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในช่วงกลางวันกำหนดให้สิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่ฮารอมคำว่าฮารอมตรงนี้ไม่ได้หมายความว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ฮารอมในการที่จะกินที่จะดื่มไม่ใช่แต่ฮารอมตรงนี้ก็คือการที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พวกเราได้ละเว้นจากการกินการดื่มเพื่อที่ว่าในเวลาอีก11เดือนที่จะเกิดขึ้นหลังจากเดือนรอมฎอนนั้นเราสามารถที่จะละเว้นจากสิ่งที่ฮารอมที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ห้ามพวกเราเอาไว้ได้อย่างง่ายดายเพราะถ้ารอมฎอนเราสามารถที่จะระงับจากการกินจากการดื่มจากภรรยาจากสามีของเราเพื่อเป็นการปฏิบัติตามคำสั่งของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอื่นจากเดือนรอมฎอนก็เช่นเดียวกันพี่น้องที่รักทั้งหลายเราก็สามารถที่จะระงับจิตใจของเราร่างกายของเราอวัยวะต่างๆของเราไม่ให้ไปกระทำในสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ห้ามเรามาฟังกันนะครับในเรื่องของประการแรกในเรื่องของความประเสริฐของเดือนรอมฎอนเดือนรอมฎอนคือเดือนที่ซึ่งพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานอัลกุรอานลงมาและอย่างที่พวกเราได้รับรู้นะครับว่าการประทานอัลกุรอานของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาแก่อุมมะห์ประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเพื่อที่จะเป็นสิ่งที่จะนำทางชีวิตของพวกเราไปสู่แนวทางที่ถูกต้องอินนะฮาดันกุรอานยะฮดีลิลลตีฮิยาอักวมพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกนะครับว่าอัลกุรอานนั้นจะเป็นทางนำลิลลตีฮิยาอักวมแก่บรรดาบุคคลผู้ที่ซึ่งต้องการที่จะแสวงหาในสิ่งที่เป็นแนวทางที่เที่ยงตรงแนวทางที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเวลาที่เราอ่านอัลกุรอานเราจึงเห็นนะครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ในอัลกุรอานนั้นถ้าเราอ่านและเราคิดในสิ่งต่างๆเหล่านั้นนั่นก็คือทางนำที่จะเกิดขึ้นแก่ชีวิตของเรานั่นคือสิ่งที่จะแบ่งแยกระหว่างความจริงและสิ่งที่เป็นความเท็จนั่นคือสิ่งที่จะเป็นทางนำไปสู่การประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่จะนำไปสู่ความใกล้ชิดกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเดือนรอมฎอนพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวนะครับว่าชะฮ์รุรอมฎอนนัลละซีอุนซิละฟีฮิลกุรอานฮุดัลลินนาสเราจึงเห็นนะครับว่าอายะกุรอานต่างๆเนี่ยที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกถึงการประทานอัลกุรอานจะเกี่ยวข้องกับในสิ่งที่เป็นทางนำเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยเรามีกุรอานอยู่ที่บ้านของเราเรามีกุรอานอยู่ที่โทรศัพท์ของเราแต่ถ้าเรายังไม่ได้รับทางนำจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับอัลกุรอานนั่นคือความขาดทุนที่กำลังเกิดขึ้นกับชีวิตของพวกเราเพราะอัลกุรอานคือทางนำการอัลกุรอานคือแสงสว่างอันนูรอัลกุรอานคือสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกคือกุญแจที่จะนำบุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมนั้นไปสู่ชัยชนะนะครับกุรอานคือเดือนที่ซึ่งพระองค์อัลเลาะห์อันรอมฎอนคือเดือนที่ซึ่งพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานอัลกุรอานลงมาเดือนรอมฎอนคือเดือนแห่งความอดทนคือเดือนแห่งความอดทนเพราะความอดทนบรรดานักวิชาการได้กล่าวนะครับว่าจะถูกแบ่งออกเป็น3ประเภท3ประการด้วยกันอดทนประการแรกก็คืออดทนต่อการตออะห์ต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนกับเดือนรอมฎอนที่จะมาถึงคือเดือนที่ซึ่งพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สั่งใช้ให้พวกเราอยู่ในสภาพของการถือศีลอดอยู่ในสภาพของความเหน็ดเหนื่อยเพราะในปีนี้เดือนรอมฎอนจะเกิดขึ้นในฤดูร้อนแต่พี่น้องที่รักทั้งหลายผมไม่กลัวนะครับผมไม่กลัวสำหรับตัวของผมและพี่น้องทุกท่านไม่ว่าเดือนรอมฎอนจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาไหนเราไม่กลัวเพราะอะไรเพราะเราเป็นคนที่มีอีหม่านมีความศรัทธาต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา
ยิ่งรอมฎอนเกิดขึ้นในหน้าร้อนเรายิ่งชอบเพราะอะไรเพราะความอดทนที่เกิดขึ้นจากความร้อนระอุและเราพร้อมที่จะปฏิบัติตามคำสั่งของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผลบุญการตอบแทนจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่จะมีต่อพวกเรามันก็จะเท่าทวีคูณขึ้นอยู่กับความอดทนที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราในเดือนรอมฎอนประการต่อมาอดทนต่อการออกห่างจากสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาห้ามก็เกิดขึ้นในเดือนรอมฎอนด้วยเช่นเดียวกันเพราะเดือนรอมฎอนไม่ใช่เพียงแค่เดือนที่เป็นเรื่องของการอดน้ำอดข้าวเดือนรอมฎอนคือเดือนที่ซึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวเอาไว้นะครับว่าวะรุบบุซออิมินบางส่วนของคนที่ถือศีลอดเนี่ยไลซะละฮูมินัสซียามีเขาไม่ได้รับการตอบแทนใดๆเลยจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งที่เขาได้รับอันยูเป็นเรื่องของความหิวอันอะตอชเป็นเรื่องของความกระหายเพราะอะไรล่ะเพราะเขาเพียงแค่อดน้ำอดข้าวอย่างเดียวแต่เขาไม่ได้ละเว้นและระงับในสิ่งต่างๆที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ห้ามสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จะเกิดขึ้นกับเราในเดือนรอมฎอนและประการที่3อัสซอบรุอะลาอักดาลิลลาฮิมุอลิมะคือการอดทนต่อสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กำหนดให้เกิดขึ้นพี่น้องที่รักทั้งหลายชีวิตของพวกเราในเดือนรอมฎอนไม่ได้หมายความว่าเราสามารถที่จะถือศีลอดได้อย่างสะดวกง่ายได้บางคนมีโรคภัยไข้เจ็บบางคนต้องอยู่ในสภาพของการเดินทางสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดให้เกิดขึ้นกับตัวของเราแต่ถ้าพวกเราปฏิบัติในสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือแสดงออกในสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เกิดขึ้นกับชีวิตของเราสิ่งที่เราจะได้รับคือการตอบแทนจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวไว้ในอัลกุรอานนะครับว่าอินนามายุวัฟฟัสซอบิรูนอัจรอฮุมบิกอยรีฮิซาบและพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงตอบแทนบรรดาบ่าวผู้ที่มีความอดทนบิกอยรีฮิซาบแก่พวกเขาโดยที่ไม่มีการคิดคำนวณเพราะปกติพื้นฐานเนี่ยในเรื่องของความดีเนี่ยเป็นสิ่งที่พวกเราทั้งหลายเนี่ยจะรู้กันอยู่นะครับว่าถ้าเราทำในสิ่งที่เป็นความดีเพียงแค่หนึ่งอย่างเนี่ยพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะตอบแทนให้เราเท่าไหร่นะ10 ถึง 700เท่าเพียงแค่เราคิดที่จะทำความดีเนี่ยพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้มาลาอิกะฮ์ที่อยู่ด้านขวาบันทึกให้เรา1ความดีแต่ถ้าเราทำในสิ่งที่เป็นความดีเหล่านั้นพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้มาลาอิกะฮ์บันทึก10ถึง700เท่ามีหลักฐานออกมาจากไหนหลักฐานมาจากอัลกุรอานที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้นะครับว่ามาซะลุลลซีนยุนฟิกูนอัมวาละฮุมฟีซะบีลิลลาห์กะมาซะลิฮับบะตินอัมบะตัตซะบอะซะนาบิลฟีกุลลิซุมบุละติน100ฮับบะอุปมาของผู้ที่บริจาคในหนทางของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอุปมาเหมือนกับเมล็ดพืช1เมล็ดที่มันถูกหว่านลงไปบนพื้นแล้วมันก็งอกออกมาแล้วก็แตกออกเป็น7รวงและแต่ละรวงมี100เมล็ดนั่นก็หมายถึงว่าทุกบาททุกสตางค์ที่เราบริจาคในหนทางของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกความดีที่เรากระทำในหนทางของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการตอบแทนอาจจะ10เท่าหรืออาจจะมากกว่าจนกระทั่งถึง700เท่าขึ้นอยู่กับอะไรล่ะครับพี่น้องขึ้นอยู่กับอัสซอบรูความอดทนในสิ่งที่เกิดขึ้นขณะที่เราทำในเรื่องราวของคุณงามความดีเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยเราอาจจะใช้ชีวิตอยู่ในเดือนรอมฎอนในสภาพของบุคคลผู้ที่เจ็บป่วยบางครั้งเนี่ยนะครับความเจ็บป่วยเนี่ยมันทำให้เกิดความลำบากในการถือศีลอดของพวกเราแต่เราก็อดทนในการถือเพียงแต่ว่าถ้าการถือศีลอดโดยสภาพที่เราเจ็บป่วยและทำให้ความเจ็บป่วยของเรามากขึ้นตรงนี้ไม่ได้นะพี่น้องถ้าการถือศีลอดทำให้อาการป่วยของเรากำเริบหรือว่าป่วยมากขึ้นศาสนาบอกว่าห้ามที่จะถือศีลอดแต่ถ้าเราถือศีลอดโดยที่ความเจ็บป่วยของเราที่เกิดขึ้นยังคงอยู่และก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นนั่นคือผลบุญการตอบแทนที่เราจะได้รับ
จากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประการต่อมานะครับในความประเสริฐของเดือนรอมฎอนมันจะมีค่ำคืนหนึ่งซึ่งเป็นค่ำคืนที่ผู้ศรัทธาทุกคนแสวงหาคือค่ำคืนที่ซึ่งพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้นะครับว่าไลลาตุลกอดรีค่อยรุมมินอันฟีชะฮารินคืนที่มีความประเสริฐมากกว่า 1,000 เดือนคืนที่ตะตะนัซซะลุลมะลาอิกะตุวัรรูฮุฟีฮาบิอิซนิร็อบบิฮิมมินกุลลิอัมรคืนที่ซึ่งพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้บรรดามาลาอิกะห์ลงมายังพื้นดินรวมถึงท่านญิบรีลอะลัยฮิสลามด้วยจะลงมานะครับมินกุลลิอัมรินในทุกกิจการงานนั่นก็หมายถึงว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราขอทุกสิ่งทุกอย่างที่เราปฏิบัติในค่ำคืนนั้นจะเป็นสิ่งที่จะได้รับการตอบรับจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาความมากมายของมาลาอิกะห์นะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกแก่พวกเรานะครับว่าในคืนไลลาตุลกอดรมาลาอิกะห์จะลงมายังพื้นดินมากกว่าจำนวนของเม็ดทรายเพราะนั้นเวลาที่มาลาอิกะห์ลงมาเนี่ยถามพี่น้องเราอยากให้มาลาอิกะห์เห็นเราในสภาพไหนอยู่กับเรื่องของการนอนหลับอยู่กับเรื่องของการดูหนังดูละครอยู่กับเรื่องของสิ่งที่ไร้สาระหรือเราต้องการที่จะให้มาลาอิกะห์ลงมาในคืนไลลาตุลกอดรและเราอยู่ในสภาพของการประพฤติปฏิบัติในเรื่องราวของคุณงามความดีอยู่กับการอ่านอัลกุรอานอยู่กับการรำลึกถึงพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่กับการอิสติกฟาร์ขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์อยู่กับการละหมาดเพื่อมุ่งหวังการตอบแทนจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งต่างๆเหล่านี้กำลังรอคอยพวกเราอยู่พี่น้องที่รักทั้งหลายในเดือนรอมฎอนและในเดือนรอมฎอนเช่นเดียวกันนะครับคือเดือนที่ซึ่งทุกดุอาของเราจะเป็นดุอามุสตะยาบะห์คือดุอาที่จะได้รับการตอบรับจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวเอาไว้นะครับว่าลิกุลลิมุสลิมินดะวะตุลมุสตะยาบะตุนสำหรับบุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมทุกคนประโยคนี้น่าสนใจมากท่านนบีไม่ได้บอกนะครับว่าสำหรับผู้ที่เป็นมุมินแต่ในหะดีษบทนี้ท่านนบีบอกว่าสำหรับบุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมทุกคนเพราะอะไรเพราะการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนนั้นเป็นสิ่งที่มุสลิมทุกคนที่บรรลุนิติภาวะและไม่ได้อยู่ในสภาพที่มีอุปสรรคจะต้องถือศีลอดซึ่งจะแตกต่างกับการประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีอื่นๆที่เป็นภาคสมัครใจที่คนที่จะปฏิบัติเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นมุมินเพราะมุสลิมกับมุมินมันมีความแตกต่างกันในระดับของอีมานแต่ในหะดีษบทนี้ท่านนบีได้กล่าวนะครับว่าลิกุลลิมุสลิมสำหรับบุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมทุกคนการวิงวอนขอของพวกเขาการดุอาของพวกเขานะครับการเรียกร้องต่างๆของพวกเขาไปสู่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามุสตะยาบะตุนจะได้รับการตอบรับอัลลอฮุอักบัรทุกดุอาของเราจะได้รับการตอบรับทุกดุอาของพี่น้องมุสลิมของเราจะได้รับการตอบรับจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายะดออูบิฮาฟีรอมฎอนและเหตุการณ์ที่ว่านี้เนี่ยจะเกิดขึ้นเฉพาะในเดือนรอมฎอนเพราะฉะนั้นเดือนรอมฎอนคือเดือนแห่งการประทานอัลกุรอานเดือนรอมฎอนคือเดือนแห่งความอดทนเดือนรอมฎอนคือเดือนที่ซึ่งมีค่ำคืนที่มีความประเสริฐมากกว่า 1,000 เดือนเดือนรอมฎอนคือเดือนที่ซึ่งดุอาของพวกเราจะได้รับการตอบรับเป็นพิเศษจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นเป็นสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้นะครับเดือนรอมฎอนที่จะมาถึงเราจะทำอะไรบ้างเราจะทำอะไรแบบไหนเราจะทำอะไรอย่างไรและแบบอย่างที่ดีที่สุดพี่น้องที่รักทั้งหลายคือแบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสิ่งแรกประการแรกนะครับที่อยู่ในตัวของท่านนบีไม่ใช่เฉพาะในเดือนรอมฎอนแต่ในเดือนรอมฎอนมันจะมากเป็นพิเศษสิ่งที่ว่านี้เนี่ยอยากที่จะให้พี่น้องเนี่ยตรวจสอบตัวของพวกเราตรวจสอบหัวใจของพวกเรานั่นคือคำว่าอัรเราะห์มะห์นั่นคือคำว่าความเมตตาที่เกิดขึ้นในหัวใจครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับ
ท่านนบีได้กล่าวแก่เราบรรดาซอฮาบะห์นะครับว่าเดี๋ยวจะมีชายคนหนึ่งเข้ามาละหมาดในมัสยิดและชายคนนี้เขาจะเป็นหนึ่งในชาวสวรรค์จะมีซอฮาบะห์คนหนึ่งจะเข้ามาละหมาดในมัสยิดท่านนบีบอกกับเราบรรดาซอฮาบะห์ที่นั่งอยู่รอบๆตัวของท่านแล้วก็บอกแก่เราบรรดาซอฮาบะห์นะครับว่าและชายคนนี้หรือซอฮาบะห์คนนี้เนี่ยคือหนึ่งในชาวสวรรค์ถ้าเป็นพวกเราอยากรู้ไหมว่าเขาทำอะไรคือซอฮาบะห์เป็นบุคคลผู้ที่มีความประเสริฐที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้คัดเลือกมาอยู่เคียงข้างกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะนั้นการที่ท่านนบีบอกว่าซอฮาบะห์คนนี้เป็นชาวสวรรค์เนี่ยเราก็อยากที่จะรู้ซอฮาบะห์คนอื่นก็อยากที่จะรู้ว่าเขาทำอะไรที่เขาได้รับรางวัลการตอบแทนด้วยกับการเป็นชาวสวรรค์รางวัลอันยิ่งใหญ่รางวัลอันสูงส่งพอชายคนหนึ่งเข้ามาละหมาดนบีก็บอกนี่คือคนนี้หลังจากที่ละหมาดชายคนนั้นละหมาดเสร็จนะครับเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ก็เข้าไปถามฉันอยากรู้เหลือเกินว่าท่านทำอะไรเป็นพิเศษจนกระทั่งท่านนบีกล่าวว่าท่านเป็นชาวสวรรค์พี่น้องคิดว่าชายคนนั้นเนี่ยซอฮาบะห์ท่านนั้นทำอะไรเป็นพิเศษล่ะละหมาดมากกว่าคนอื่นไหมถือศีลมากกว่าคนอื่นหรือเปล่าบริจาคมากกว่าคนอื่นหรือเปล่าไม่ใช่สิ่งที่ซอฮาบะห์ท่านนั้นกระทำในทุกค่ำคืนเขาได้กล่าวนะครับว่าทุกครั้งที่ฉันเข้าไปนอนหลับพักผ่อนเนี่ยในหัวใจของฉันจะไม่มีความรู้สึกอิจฉาริษยาหรือเป็นศัตรูกับพี่น้องคนใดของฉันเลยนั่นคือความเมตตานั่นคือเราะห์มะห์ในเรื่องของการรู้จักที่จะให้อภัยรู้จักที่จะปล่อยวางนะครับเพราะอะไรล่ะครับพี่น้องท่านนบีได้กล่าวนะครับว่าในทุกวันจันทร์และวันพฤหัสการงานต่างๆจะถูกนำเสนอต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการงานของพวกเราเนี่ยในวันจันทร์วันพฤหัสจะถูกนำเสนอต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นเองท่านนบีจึงส่งเสริมให้มีการถือศีลอดในวันจันทร์และวันพฤหัสแต่ท่านนบีได้กล่าวนะครับว่าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวว่าเว้นแต่ชาย2คนที่การงานของเขาจะไม่ถูกนําเสนอต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสาเหตุเกิดจากอะไรสาเหตุเกิดจากความบาดหมางที่เกิดขึ้นระหว่างเขาทั้ง2พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้ในหะดีษกุดซีนะครับอันซิรูลิฮาซัยนีฮัตตายัสตอลิฮาจงประวิงการนำเสนอความดีของชายทั้งสองคนนี้แม้ว่าสองคนเนี่ยทำในสิ่งที่เป็นความดีนะแต่ความดีจะไม่ถูกนำเสนอต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนื่องจากอะไรเนื่องจากการทะเลาะเบาะแว้งที่เกิดขึ้นแล้วเราถามตัวเราเองว่าทุกวันนี้เนี่ยนะครับกับคนที่เป็นเพื่อนบ้านเรากับคนที่เป็นญาติของเรากับคนที่เป็นเพื่อนเราเนี่ยมีกี่ครั้งที่เราได้ทะเลาะกับเขาหรือมีกี่ครั้งที่เราได้ไปละเมิดหรือมีกี่ครั้งที่เราได้ไปทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องกับพี่น้องของเราการงานเหล่านั้นการงานที่ดีของพวกเราจะไม่ถูกนำเสนอต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฮัตตายัสตอลิฮาจนกว่าเขาทั้งสองจะคืนดีกันเพราะนั้นสิ่งแรกประการแรกนะครับที่เกิดขึ้นเป็นตัวอย่างเป็นแบบฉบับจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือความเมตตาคือการให้อภัยประการต่อมาพี่น้องที่รักทั้งหลายผมเชื่อนะครับว่าเรื่องของฮุกกลมของการถือศีลอดเรื่องของรูปแบบในการถือศีลอดพี่น้องส่วนใหญ่ก็จะรู้อยู่แล้วเรามาดูนะครับว่าในเดือนรอมฎอนเนี่ยท่านนบีทำอะไรบ้างประการแรกเดือนรอมฎอนคือเดือนแห่งการประทานอัลกุรอานดังนั้นสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะปฏิบัติในทุกค่ำคืนของรอมฎอนก็คือการทบทวนกุรอานกับท่านญิบรีลอะลัยฮิสสลามเหมือนกับว่าท่านนบีกำลังบอกแก่พวกเรานะครับว่าสำหรับบุคคลผู้ที่ศรัทธาเดือนรอมฎอนคือเดือนแห่งอาการอ่านอัลกุรอานคือเดือนแห่งการเรียนรู้ในพระดำรัสของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะในค่ำคืนของรอมฎอน
บุคคลผู้ที่ประเสริฐที่สุดในหมู่มนุษยชาติคือท่านนบีจะพบกับบุคคลผู้ที่ประเสริฐที่สุดในหมู่ของมาแล้วก็คือท่านอิบรีนจะมาคนดีทั้งสองมาพบกันเนี่ยนะครับมาทำอะไรมาทบทวนมาเรียนรู้มาศึกษาในเรื่องของอัลกุรอานเพราะฉะนั้นเราในฐานะที่เป็นอุมมะห์ประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสิ่งที่เราจะต้องทำและจะต้องปฏิบัติให้มากๆในเดือนรอมฎอนเนี่ยนะครับแม้ว่าเดือนอื่นๆเราอาจจะเห็นนะครับว่ากุรอานที่อยู่ที่บ้านของเราเนี่ยอัลลอฮ์เต็มไปด้วยกับฝุ่นแต่รอมฎอนปัดฝุ่นออกวันนี้กลับไปที่บ้านพี่น้องปัดฝุ่นที่อยู่บนกุรอานของพี่น้องมาเริ่มต้นโดยกับการอ่านนะครับบางคนบอกว่าอาจารย์ฉันอ่านไม่คล่องไม่เป็นไรพี่น้องอ่านไม่คล่องได้รับการตอบแทน2ความดีถ้าอ่านคล่องเนี่ยท่านนบีบอกว่าเหมือนกับกิรอมุนบะรอรอนะครับเหมือนกับเหล่าบรรดามาลาอิกะห์เลยแต่ถ้าอ่านไม่คล่องอ่านตะกุกตะกักท่านนบีบอกว่าเขาจะได้รับความดี2ความดีด้วยกันความดีแรกคือความดีของการอ่านอัลกุรอานความดีที่2คือความดีของความลำบากในการอ่านอัลกุรอานไม่ได้หมายความว่าฉันอ่านไม่คล่องและฉันไม่อ่านเลยไม่ได้ยิ่งอ่านไม่คล่องเราจะต้องยิ่งอ่านผมเล่าให้ฟังนะครับสมัยที่ผมมาเริ่มเรียนศาสนาใหม่ๆเนี่ยคือที่ผ่านมาชีวิตผมเนี่ยเรียนสามัญมาตลอดเลยจนกระทั่งจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไม่ค่อยจะมีเวลาในการอ่านอัลกุรอานพอมาเรียนศาสนานะครับที่กรุงเทพที่โรงเรียนศาสนุปถัมภ์ปรากฏว่าอ่านกุรอานไม่ค่อยเก่งพูดง่ายว่าอ่านไม่คล่องแล้วทำไงล่ะถ้าเราอยู่แบบนี้เราก็อ่านไม่คล่องทุกเช้าเนี่ยผมจะไปโรงเรียนตั้งแต่เช้าเลยหลังละหมาดซุบฮีเนี่ยผมจะไม่นอนอาบน้ำกินข้าวเสร็จก็จะไปนั่งในห้องนั่งอยู่คนเดียวแล้วก็เอากุรอานมาอ่านถามว่าทำไมนั่งคนเดียวอายเพื่อนเพราะบางคนที่เรียนด้วยกันเนี่ยจบป.6ไอเราเนี่ยจบม.6แล้วเนี่ยยังอ่านกุรอานไม่คล่องเลยก็พยายามที่จะอ่านทีนี้พอเราอ่านอยู่ตลอดเนี่ยนะครับมันก็จะเกิดความคล่องเช่นเดียวกันในเดือนรอมฎอนพี่น้องที่รักทั้งหลายเอากุรอานมาอ่านนะครับคนที่อ่านกุรอานคล่องแล้วเนี่ยแนะนำเพิ่มอีกศึกษาความหมายของอัลกุรอานด้วยพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้ในอัลกุรอานนะครับว่าอินนัลลซีนะยะตลูนกิตาบัลลอฮ์วะอะกามุศศอลาห์วะอันฟิกูมิมมารอซักนาฮุมซิรรอวะอะลานียะตันยัรจูนะติยารตันลันตะบูรบรรดาบุคคลผู้ที่ซึ่งยะตลูนกิตาบัลลอฮ์ติลาวะคือการอ่านกุรอานแบบตะดับบุรคือการอ่านอัลกุรอานเนี่ยไม่ได้เพียงแค่อ่านให้จบคือการอ่านอัลกุรอานพร้อมกับการเข้าใจในสิ่งที่เป็นความหมายของอัลกุรอานวะอากอมุศศอลาห์และดำรงในเรื่องของการละหมาดไม่ได้หมายความว่าพอเดือนรอมฎอนถือศีลอดแล้วก็ละหมาด5เวลาไม่เอาบ้างไม่เอาบ้างไม่ได้นะพี่น้องในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเราเคยอาจจะละหมาดบ้างไม่ละหมาดบ้างแต่ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนี่ยจ้างตั้งเจตนาต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเตาบะห์ตัวต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเปลี่ยนแปลงตัวของเราเองในเดือนรอมฎอนที่จะมาถึงอะกอมุศศอลาห์เดือนรอมฎอนถือศีลอดเดือนรอมฎอนอ่านอัลกุรอานเดือนรอมฎอนดำรงในเรื่องของการละหมาดวะอันฟิกูมิมมารอซักนาฮุมซิรราวะอะลานียะเดือนรอมฎอนอยู่กับการอินฟากอยู่กับการบริจาคในหนทางของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบรรดาซะฮาบะห์หลายๆท่านเนี่ยจึงไม่ค่อยสนับสนุนให้พวกเราจ่ายซะกาตทรัพย์สินในเดือนรอมฎอนแต่ส่วนใหญ่เนี่ยหลายคนนะครับชอบที่จะคำนวณการจ่ายซะกาตในเดือนรอมฎอนจริงไหมเพราะอะไรก็ไม่แปลกเพราะเดือนรอมฎอนเนี่ยการทำในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีจะได้รับรางวัลการตอบแทนมากเป็นพิเศษจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพวกเราหลายคนจึงอยากที่จะให้ซะกาตของเราเนี่ยนะครับมีความดีที่มันมากขึ้นกว่าช่วงเวลาปกติก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ผิดเพียงแต่ว่าซะลัฟหลายท่านเนี่ยบอกว่าควรที่จะกำหนดการจ่ายซะกาตในช่วงของเดือนอื่นอย่างเช่นท่านอุสมานหรือเหล่าบรรดาซอบ้านเนี่ยเขาจะจ่ายซะกาตกันในเดือนมุฮัรรอมถือว่าเป็นการเริ่มต้นของปีแล้วทำไมไม่จ่ายในเดือนรอมฎอนล่ะ
พราะต้องการให้เดือนรอมฎอนอยู่กับการบริจาคในสิ่งที่เป็นสุนัตต่างๆให้การจ่ายซะกาตในสิ่งที่เป็นฟัรดูเนี่ยอยู่ในเดือนอื่นแต่ในเรื่องในเดือนรอมฎอนเนี่ยให้อยู่กับการจ่ายในสิ่งที่เป็นนฟักะในสิ่งที่เป็นการซอดะกะต่างๆนะครับในองค์กรหรือให้กับบุคคลต่างๆเพื่อที่ว่านี่คือผลบุญที่เราจะได้รับจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในเดือนรอมฎอนด้วยกับการปฏิบัติตามแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านอิมามอิบนุกะซีรรอฮิมะฮุลลอฮ์อธิบายอายะกุรอานอายะนี้เอาไว้นะครับว่ายุคบิรุตะอาลาอันอิบาดิฮิอันมุมินีนะพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกในอายะนี้ถึงบ่าวผู้ศรัทธาของพระองค์อัลลซีนายะตุลูนกิตาบะบรรดาบ่าวผู้ที่ซึ่งได้อ่านอัลกุรอานนะครับคัมภีร์ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะยุมินูนบิอ่านแล้วแล้วก็ศรัทธาวะยะมาลูนบิมาฟีฮิและก็ปฏิบัติเห็นไหมครับแม้ว่าอายะนี้เนี่ยจะพูดถึงการอ่านอัลกุรอานพูดถึงการดำรงการละหมาดพูดถึงเรื่องของการบริจาคแต่บรรดานักวิชาการได้กล่าวนะครับว่าอายะกุรอานอายะนี้พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำลังบอกแก่ผู้ศรัทธาทั้งหลายผู้ที่อ่านอัลกุรอานผู้ที่ศรัทธาในสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวไว้ในอัลกุรอานและนํามาสู่การปฏิบัติในสิ่งที่เป็นรูปธรรมวันนี้เราไม่ได้อ่านอัลกุรอานเพื่อได้รับในสิ่งที่เป็นผลบุญแต่เพียงอย่างเดียวแต่วันนี้สิ่งที่จะต้องเปลี่ยนแปลงที่จะต้องเกิดขึ้นกับตัวของพวกเราคือเปลี่ยนแปลงจากอายะห์กุรอานมาสู่การปฏิบัติและการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นถ้าปราศจากความอีหม่านความเชื่อความศรัทธาในสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ในอัลกุรอานพวกเขาอ่านอัลกุรอานพวกเขาศรัทธาในอัลกุรอานวะยะมาลูนบิมาฟีและปฏิบัติในสิ่งที่กุรอานได้กล่าวเอาไว้มินอีกอมิศอลาห์จากในเรื่องของการละหมาดวันอินฟากิมิมมารอซะกอฮุมุลลอฮุตะอาลาฟีออกอตอัลมัชรูอะห์และในเรื่องของการอินฟากในเรื่องของการบริจาคในเรื่องของการใช้จ่ายมิมมารอซะกอฮุมุลลอฮ์ในสิ่งที่เป็นปัจจัยยังชีพที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานให้กับพวกเขานั่นหมายถึงว่าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำลังบอกแก่พวกเรานะครับว่าทรัพย์สินเงินทองลูกหลานสิ่งต่างๆนั้นเป็นสิทธิของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ได้ประทานและก็ฝากให้กับพวกเราได้ดูแลเพราะนั้นคนที่อ่านอัลกุรอานคนที่ศรัทธาในอัลกุรอานเขาจึงสามารถที่จะควักเงินในกระเป๋าของเขามาบริจาคมาเสียสละเพราะอะไรเพราะเขาเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานให้และก็ฝากเพื่อที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะพิจารณาถึงการกระทําของพวกเราที่มีต่อริสกีต่างๆที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เกิดขึ้นซิรราวะอาลานียะห์ท่านอบีซัรรอฎิยัลลอฮุอันฮูได้กล่าวนะครับว่ากุนตุยารอซูลุลลอฮ์ได้กล่าวถามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเอาซินีอบูซัรเนี่ยนะครับซอบะห์ท่านนบีกล่าวกับท่านนบีนะครับว่าโอ้ท่านรอซูลจงสั่งเสียฉันมีอะไรจะบอกจะสั่งเสียให้ฉันทำเป็นพิเศษไหมกอละอะลัยกะบิตักวัลลอฮ์ท่านนบีบอกแก่ท่านอบูซัรนะครับว่าสิ่งแรกที่ท่านจะต้องมีตักวัลลอฮ์คือความยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและพี่น้องที่รักทั้งหลายการถือศีลอดคือสิ่งที่จะนําไปสู่เป้าหมายของความยำเกรงที่มีต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ในกุรอานนะครับว่ายาอัยยูลลดีนอามานูกุติบะอะลัยกุมุศศิยามกะมากุติบะอะลัลลดีนมินกับลิกุมลาอัลลากุมตัตตะกูนโอ้บรรดาผู้ที่มีอีหม่านมีความศรัทธาแล้วทั้งหลายเราได้กำหนดการถือศีลอดให้กับพวกเจ้าเหมือนดังเช่นที่เราได้เคยกำหนดแก่อุมมะห์ประชาชาติก่อนหน้าพวกเจ้าละอัลละกุมตัตตะกูลเพื่อให้การถือศีลอดนำพวกเจ้าทั้งหลายไปสู่ความยำเกรงต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีก็ได้บอกแก่ท่านอบีซัรนะครับว่าสิ่งที่เป็นคำสั่งเสียของฉันแก่ตัวของเจ้าและอุมมะห์ประชาชาติของฉันทุกคนอะลัยกะบิตักวัลลอฮ์คือจะต้องยำเกรงต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟะอินนะฮูรอซุลอัมริกุลลิฮี
พราะความยำเกรงต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเปรียบเสมือนกับสูงสุดเปรียบเสมือนกับสมองเปรียบเสมือนกับศีรษะนะครับของสิ่งที่มีชีวิตทั้งหมดคนที่ไม่มีหัวเนี่ยพี่น้องเดินได้ไหมไม่ได้สัตว์ถ้าหัวขาดเดินได้ไหมไม่ได้ก็คือมันไม่มีชีวิตเพราะฉะนั้นความตักวาความยำเกรงที่มีต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือสิ่งที่เปรียบเสมือนกับมันสมองและก็ศีรษะของสิ่งมีชีวิตทุกอย่างกุนตุยารอซูลุลลอฮ์ซิดนีท่านอบูซัดกล่าวต่อไปนะครับว่ายารอซูลุลลอฮ์ความตักวาความยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉันรู้อยู่แล้วมีอย่างอื่นอีกไหมซิดนีบอกแก่ฉันในสิ่งอื่นที่ฉันปฏิบัติแล้วเนี่ยนะครับจะเป็นคำสั่งเสียที่ท่านนบีเนี่ยได้สั่งเสียให้ฉันได้ปฏิบัติอะไลกะบิติลาวะติลกุรอานท่านนบีกล่าวนะครับว่าคำสั่งเสียที่เหนือกว่าความตักที่รองลงมาจากความตักวาต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นคืออะไลกะบิติลาวะติลกุรอานคือการอ่านอัลกุรอานพี่น้องเจ้าจะต้องอ่านอัลกุรอานเพราะอะไรล่ะฟะอินนะฮูนูรุลละกะฟิลอัรเพราะการอ่านอัลกุรอานมันจะเป็นรัศมีให้กับตัวของเจ้าบนโลกดุนยานี้พี่น้องสังเกตนะคนที่อ่านกุรอานเป็นประจำเนี่ยหน้าตาเขาจะมีรัศมีหน้าตาเขาจะแจ่มใสแต่คนที่ออกห่างจากอ่านกุรอานของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหน้าจะดำหน้าจะมืดเพราะอะไรเพราะคนที่อ่านอัลกุรอานและนำสิ่งที่อยู่ในอัลกุรอานไปสู่การปฏิบัติจะเป็นคนที่มีนูรมีรัศมีจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการอ่านกุรอานฟะอินนะฮูนูรุลละกะฟิลอัรมันจะเป็นรัศมีแก่ตัวของเจ้าบนหน้าโลกใบนี้วะซุกรุนละกะฟิสซะมาไอวะซิกรุนละกะฟิสซะมาและการอ่านอัลกุรอานจะเป็นสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะกล่าวถึงตัวของพวกเจ้าทั้งหลายแก่หมู่มวลมะลาอิกะห์และด้วยกับการอ่านอัลกุรอานพี่น้องที่รักทั้งหลายในวันกิยามะห์อัลกุรอานจะเป็นชะฟาอะห์คำว่าชะฟาคืออะไรคือสิ่งที่จะมาร้องขอต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ช่วยเหลือคนคนนั้นสิ่งที่เป็นคุณงามความดีต่างๆเนี่ยนะครับมันจะมาเป็นชะฟาอะห์ขอความช่วยเหลือต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากับเราโดยเฉพาะอัลกุรอานขณะที่เรายืนสอบถูกสอบสวนหน้าที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากุรอานจะออกมาเลยกุรอานจะบอกต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอียารับโอ้พระผู้เป็นผู้เป็นของฉันมานะตูฮูฉันได้ห้ามเขามีนั่นเน่ามีจากการนอนฟะชัฟฟิอานีฟีเพราะในยามกลางคืนนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงไหนโดยเฉพาะในช่วงรอมฎอนเขาใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับการอ่านชั้นอ่านอัลกุรอานในตอนกลางวันเขาก็ใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับการอ่านชั้นอ่านอัลกุรอานกุรอานจะมาบอกต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาเป็นประจักษ์พยานให้กับพวกเรานะครับว่าไอ้ยาร็อบโอ้พระผู้เป็นบานของฉันฉันได้ห้ามเขาจากการนอนฟะชัฟฟิอานีฟีดังนั้นขอพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ชะฟาอะห์แก่บุคคลคนนี้ด้วยและพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะให้ชะฟาอะห์แก่บุคคลคนนั้นด้วยกับการอ่านอัลกุรอานประการต่อมาในสิ่งที่เป็นซุนนะห์แบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คือในเรื่องของการละหมาดตะรอวีห์ในยุคสมัยของท่านนบีเนี่ยนะครับเขาจะไม่เรียกว่าการละหมาดตะรอวีห์การละหมาดตะรอวีห์นะครับที่เราเรียกกันเนี่ยเพิ่งที่จะมีมาในยุคสมัยหลังในยุคสมัยของท่านนบีและเหล่าบรรดาซอบะห์เนี่ยเรียกว่ากิยามุรอมฎอนการยืนละหมาดในค่ำคืนของรอมฎอนนะครับคือกิยามุรอมฎอนเดือนรอมฎอนเนี่ยเราจึงเห็นนะครับว่าเป็นเดือนที่มีความประเสริฐมากกว่าเดือนอื่นๆเป็นเดือนที่มีการกำหนดการปฏิบัติอิบาดะห์ต่างๆที่นอกเหนือกว่าเดือนอื่นๆในช่วงเวลาปกติเนี่ยหลายคนอาจจะเคยลุกขึ้นมาละหมาดบ้างนะครับในยามค่ำคืนหรือไม่ได้มาละหมาดบ้างแต่ในเดือนรอมฎอนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ส่งเสริม
ให้บรรดาบุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมได้มารวมตัวกันที่มัสยิดนะครับท่านอิหม่ามอัชชาฟีรอฮิมาอุลลอฮ์ได้กล่าวนะครับว่าฉันชอบที่จะให้รวมตัวกันละหมาดญะมาอะห์ในค่ำคืนรอมฎอนในมัสยิดถามว่าละหมาดที่บ้านได้ไหมได้ละหมาดกันเฉพาะคนในครอบครัวได้ไหมได้แต่ท่านอิหม่ามอัชชาฟีได้กล่าวนะครับว่าฉันชอบที่จะให้มารวมตัวกันละหมาดที่มัสยิดเพราะอะไรเพราะการละหมาดที่มีญะมาอะห์มากๆเนี่ยการอภัยโทษจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยก็จะมากขึ้นด้วยแต่มันอยู่ที่ว่าการละหมาดนั้นเนี่ยจะต้องเป็นการละหมาดที่มีความคูชัวในอดีตเนี่ยนะครับเราอาจจะเคยได้เห็นกันหรือในบางพื้นที่ก็ยังมีอยู่นะครับละหมาดตะเราะวีห์เนี่ยละหมาดแบบรีบๆละหมาดแบบเร่งๆละหมาดแบบนั้นไม่มีประโยชน์พี่น้องเพราะการละหมาดตะเราะวีห์หรือการละหมาดในยามค่ำคืนที่ประเสริฐที่สุดก็คือตูลุนกุนูดคำว่าตูลุนกุนูดแปลว่าอะไรคือการยืนที่นานแต่ก็ต้องพิจารณาด้วยนะครับอย่างเช่นสำหรับบางคนเนี่ยถ้ามาละหมาดที่มัสยิดและอิหม่ามอ่านนานอ่านแบบอ่านยาวแล้วเราเนี่ยเป็นคนที่อ่อนแอนะครับหรือไม่สามารถที่จะยืนละหมาดได้นานๆเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะละหมาดที่บ้านได้หรือก็สามารถที่จะนั่งละหมาดได้นะครับมาละหมาดเป็นญะมาอะห์รวมตัวกันหลายๆคนเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่มีความประเสริฐและท่านนบีได้กล่าวเอาไว้ในหะดีษของท่านนะครับว่ามันกอมารอมฎอนอีมานันวะฮติซาบันกูฟิรละฮูมาตะกอดดะมะมินซัมบิใครก็ตามแต่ที่ได้ยืนละหมาดในเดือนรอมฎอนด้วยกับอีมานด้วยกับความศรัทธาที่มีต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะฮติซาบันด้วยกับความมุ่งหวังในการตอบแทนจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องลองพิจารณาดูนะครับมันกอมารอมฎอนใครก็ตามที่ยืนละหมาดในเดือนรอมฎอนด้วยกับอีหม่านแน่นอนเราทุกคนเนี่ยมีอีหม่านมีความศรัทธาต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่แล้ววะฮติซาบันหวังการตอบแทนต่ออัลเลาะห์ทีนี้ถ้าเราละหมาดแล้วก็บ่นโอ้อิหม่ามคนนี้ทำไมอ่านนานจังเลยทำไมไม่อ่านซูเราะห์สั้นๆทำไมไม่อ่านซูเราะห์ยาวๆสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันจะมาลดทอนผลบุญนะครับที่เราจะได้รับจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะการละหมาดก็อย่างที่บอกนะครับการละหมาดในยามค่ำคืนคือการละหมาดที่มีการยืนนานเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แต่ละมัสยิดก็เลือกนิดนึงนะครับให้อิหม่ามเนี่ยคนที่อ่านเสียงดีๆเสียงเพราะๆแล้วก็อ่านให้มันพอให้พอเหมาะพอควรเนี่ยไม่ยาวจนเกินไปแล้วก็ไม่สั้นจนเกินไปมันนั่นเป็นสิ่งที่มีความสะดวกนะครับแก่คนในมุกิมคนในสังคมกูฟิรละฮูมาตะกอดดะมะมินซัมบีพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีได้กล่าวนะครับว่าใครก็ตามที่ทำในลักษณะดังกล่าวนี้เขาจะได้รับการอภัยโทษจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในบาปในความผิดต่างๆที่ผ่านมาและท่านนบีนั้นก็ยังได้ส่งเสริมนะครับสำหรับคนที่ละหมาดตะรอวีห์เนี่ยให้ละหมาดพร้อมกับอิหม่ามตั้งแต่การละหมาดอิชาจนกระทั่งการละหมาดตะรอวีห์และก็เสร็จละหมาดพร้อมกับอิหม่ามนะครับท่านนบีได้กล่าวแก่ท่านนบีซัดเล่านิดหนึ่งสาเหตุของหะดีษบทนี้เนี่ยนะครับอันเนื่องมาจากว่าท่านนบีซัดนะครับรอฎิยัลลอฮุอันฮุเนี่ยได้มาถามท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยารอซูลุลลอฮ์โอ้ท่านรอซูลของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉันละหมาดพร้อมกับท่านคือนบีออกมานำละหมาดซอบะห์เพียงแค่3คืนพอคืนที่4นบีไม่ได้ออกมาเพราะนบีเกรงว่าท่านนบีออกมาแล้วพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยอาจจะกําหนดให้การละหมาดในยามค่ําคืนของรอมฎอนเป็นวาญิบและพวกเราไม่สามารถที่จะทําได้แล้วจะบาปท่านนบีเลยไม่ออกมาในค่ําคืนที่4ท่านนบีออกมานําละหมาด3คืนท่านในค่ําคืนที่27ของเดือนรอมฎอนในปีนั้นเนี่ยนะครับท่านอบูซัรได้กล่าวถามแก่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับว่าโอ้ท่านรอซูลของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าฉันต้องการที่จะแสวงหาคืนเลลาตุลกอดัรด้วยกับตื่นขึ้นมาละหมาดในยามค่ำคืนอีกเนี่ยจะเป็นสิ่งที่มีความประเสริฐหรือดีกว่าหรือเปล่าท่านนบีก็กล่าวกับท่านอบูซัรนะครับว่าอินนารอยูลาอิซาซัลลามะอัลอิมามบุคคลใดก็ตามแต่
ที่เขาได้ละหมาดพร้อมกับอิหม่ามนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ละหมาดอิชานะครับละหมาดตอรอเวียห์ละหมาดวิเตอร์นะครับพร้อมกับอิหม่ามฮัตตายันซอรีฟะจนกระทั่งสิ้นสุดการละหมาดเนี่ยฮูซิบะละฮูกิยามุไลละจินเขาจะได้รับการบันทึกจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผลบุญของการละหมาดทั้งคืนนี่คือสิ่งที่เราได้รับจากซุนนะนะครับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในเรื่องของการละหมาดในยามค่ำคืนประการต่อมาพี่น้องที่รักทั้งหลายเป็นสิ่งที่เราจะต้องปฏิบัติเป็นซุนนะที่เราจะต้องปฏิบัติทั้งในรอมฎอนและอื่นจากรอมฎอนก็คือการละหมาดอัรอวาติบสิ่งที่เป็นซุนนะก่อนและหลังจากการละหมาดฟัรดูนะครับเพราะท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาได้กล่าวนะครับว่าฮาฟิซตูมินันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉันได้จดจําจากแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยอัชรอรอกะอาติน10รอกะอาด้วยกันในบางรีวายะในบางสายรายงานบอกว่าใครก็ตามที่ละหมาดวันหนึ่งกับคืนหนึ่งที่ไม่ใช่การละหมาดฟัรดูเนี่ย10รอกะอาหรือบางรีวายะบอก12รอกะอาเนี่ยพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะสร้างบ้านปราสาทราชวังให้กับเขาในสวงสวรรค์ในหะดีษบทนี้เนี่ยท่านอับดุลลอฮ์อุมัรได้กล่าวนะครับว่าฉันได้จดจำจากแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม10รอกะอะห์ด้วยกันรอกอะตัยนีกอบละซุฮรีคือ2รอกะอะห์ก่อนละหมาดซุฮรีวะรอกอะตัยนีบะอ์ดะฮาและ2รอกะอะห์หลังจากการละหมาดซุฮรี4ละวะรอกอะตัยนีบะอ์ดัลมะกริบและ2รอกะอะห์หลังจากการละหมาดมักริบเป็น6ฟีบัยติฮีตรงนี้กำลังบอกกับพวกเราว่าไงว่าการละหมาดสุนัตสถานที่ที่มีความประเสริฐที่สุดคือการละหมาดสุนัตที่ในบ้านแต่ถ้าเป็นการละหมาดฟัรดูสำหรับสุภาพบุรุษสถานที่ที่มีความประเสริฐที่สุดคือที่ไหนที่มัสยิดละหมาดสุนัตก่อนที่บ้านแล้วก็เดินมามัสยิดแล้วก็หลังจากนั้นกลับไปละหมาดซุนัตหลังจากละหมาดฟัรดูที่บ้านนะครับสำหรับละหมาดที่มีการละหมาดฟัรดูก่อนและหลังนะครับวะรอกอะตัยนีบะดันอิชาฟีบัยติฮีและการละหมาดซุนัตหลังจากละหมาดอิชา2รอกะอะห์ที่บ้านของเขาวะรอกอะตัยนีกอบละซุบฮีและการละหมาดซุนัต2รอกะอะห์ก่อนละหมาดซุบฮีนะครับรวมกันก็เป็น10รอกะอะห์นะครับในบางรีวิวที่บอกว่ามี12รอกะอะห์เนี่ยก็คือการละหมาดซุนัตก่อนละหมาดซุรี4รอกะอะห์คือทำทีละ2เพราะฉะนั้นพี่น้องสามารถก่อนซุรีทำ2ก็ได้ทำ4ก็ได้นะครับประการต่อมานะครับในสิ่งที่เป็นซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทั้งรอมฎอนและนอกรอมฎอนคือการละหมาดดูฮาการละหมาดดูฮาคือละหมาดอะไรคือการละหมาดในยามเช้าหลังจากที่ดวงอาทิตย์ขึ้นประมาณ1ด้ามหอกอย่างทุกวันนี้เนี่ยเวลาของการละหมาดซุบฮีประมาณเท่าไหร่ประมาณตี5 10หรือ15นาทีนะครับเพราะนั้นเวลาของดูฮาเนี่ยก็คือเวลาประมาณ7นาฬิกาจนกระทั่งก่อนเข้าเวลาของการละหมาดซุฮรีนั่นคือเวลาของการละหมาดดูฮานะครับท่านอบูฮุเราะเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวไว้นะครับว่าเอาซอนีคอลีลีบิซาลาซินลาอาดาอูฮุนนะฮัตตาอามูตท่านนบีเนี่ยได้สั่งเสียได้บอกแก่ฉัน3สิ่ง3ประการและไม่ให้ฉันละทิ้งใน3ประการนี้จนกว่าฉันจะเสียชีวิตและหนึ่งในสามประการนั้นก็คือซอลาติดดูฮาคือการละหมาดดูฮาการละหมาดดูฮาเนี่ยนะครับคือการละหมาดทีละสองนะครับรอกัดแรกหลังจากอ่านฟาติฮะแล้วก็อ่านอะไรอ่านคุณอะไรคุณยายุนกาฟิรุนก็ได้หรืออะไรก็ได้นะครับรอกัดที่สองคุณวนรอหัวหัดนะครับได้หมดเลยหรือจะอ่านซูเราะห์ยาวกว่านั้นหรือสั้นกว่านั้นได้หมดเลยแต่ไม่ต้องอ่านแบบเสียงดังนะครับละหมาดทีละ2ทีละ2
และการละหมาดดูฮานั้นนะครับถูกเรียกว่าซอลาตุลอาวาบีนคำว่าซอลาตุลอาวาบีนคือการละหมาดของผู้ที่กลับเนื้อกลับตัวไปสู่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือการละหมาดของผู้ที่มีความรักต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประการต่อมาพี่น้องที่รักทั้งหลายในสิ่งที่เป็นซุนนะในเดือนรอมฎอนสำหรับบุคคลผู้ที่มีความสามารถคือการเดินทางไปทำอุมเราะห์การทำอุมเราะห์เนี่ยพี่น้องเป็นสิ่งที่จะลบล้างในสิ่งที่เป็นความผิดและบาปต่างๆของเราแต่การทำอุมเราะห์ในเดือนรอมฎอนแม้ว่าท่านนบีจะไม่เคยทำท่านนบีไม่เคยทำอุมเราะห์ในเดือนรอมฎอนนะครับแต่ท่านนบีบอกแก่พวกเรานะครับว่าการทำอุมเราะห์ในเดือนรอมฎอนนั้นตะดีลุฮัจจันมาอีจะได้รับผลบุญการตอบแทนเหมือนกับเขาเดินทางไปทำฮัจญ์พร้อมกับฉันอัลลอฮุอักบัรเพราะนั้นถ้าเรามีโอกาสนะครับการเดินทางไปทำอุมเราะห์ในเดือนรอมฎอนนั้นเป็นสิ่งที่มีความประเสริฐนะครับเพราะอะไรเพราะเวลาเราไปเราไม่ได้ทำอุมเราะห์อย่างเดียวเรายังได้มีโอกาสละหมาดที่มัสยิดฮารอมนะครับที่เมืองมักกะซึ่งผลบุญของแต่ละเวลาเท่าไหร่ 100,000 เท่าเรายังมีโอกาสที่จะละหมาดที่มัสยิดนบะวีที่เมืองมะดีนะห์ซึ่งผลบุญแต่ละเวลาเท่าไหร่ 1,000 เท่าเรามีโอกาสที่จะทำความดีในเดือนรอมฎอนที่ฮารอมีนนะครับไม่ว่าจะเป็นการบริจาคให้กับคนยากจนไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงอาหารนะครับให้กับคนยากจนนะครับหรือเป็นการเลี้ยงอาหารละศีลอดนั่นคือความดีทั้งหมดเลยที่เราสามารถกระทำได้ถ้าเรามีโอกาสเดินทางไปทำอุมเราะห์ในเดือนรอมฎอนประการต่อมาพี่น้องที่รักทั้งหลายนะครับในสิ่งที่เป็นซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือการบริจาคท่านนบีของเราเนี่ยจะเป็นคนที่ท่านได้กล่าวนะครับว่าฉันจะเป็นคนที่ขี้มีความอายมากถ้ามีใครมาขอฉันแล้วเนี่ยฉันไม่ได้ให้สิ่งนั้นกับเขาจนกระทั่งบางครั้งเนี่ยนะครับมีซอบะได้มาหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาเพื่อที่จะขออาหารท่านนบีเดินเข้าไปในบ้านไปถามภรรยาของท่านนะครับว่ามีอาหารที่จะเอามาให้กับซอบะที่มาขอหรือเปล่าภรรยาท่านนบีบอกว่าในบ้านของเราไม่มีอาหารอะไรเลยท่านนบีรู้สึกไม่สบายใจท่านนบีก็ไปหาซอบะคนอื่นและบอกแก่ซอบะคนอื่นว่ามีใครบ้างไหมที่จะนำแขกของฉันเนี่ยไปดูแลในวันนี้อัลลอฮฺอักบัรถ้าเป็นพวกเราไม่มีก็คือไม่มีอ่ะแต่ท่านนบีไม่ใช่แบบนั้นนะครับท่านนบีเนี่ยบ้านของท่านนบีไม่มีท่านก็พยายามแสวงหาบุคคลที่สามารถที่จะดูแลคนที่เป็นแขกคนที่มาขอนะครับกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาได้กล่าวนะครับว่ากานะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัจวะดันนาสบิลค็อยรท่านรอซูลของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเป็นคนที่มีความอะไรนะเป็นคนที่ใจบุญสุนทานนะครับเป็นคนที่ชอบที่จะกระทำในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีวะกานะอัจวะดะมายะกูนูฟีชะฮ์ริรอมฎอนและโดยเฉพาะในเดือนรอมฎอนเนี่ยท่านนบีจะทำในสิ่งที่เป็นความดีในเรื่องของการช่วยเหลือบุคคลอื่นมากเป็นพิเศษครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับซอบะละหมาดพร้อมกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพอท่านนบีละหมาดเสร็จเนี่ยนะครับท่านปกติท่านจะนั่งที่รุลล้อนั่งรำลึกถึงพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาปรากฏว่าวันนั้นเนี่ยพอท่านนบีละหมาดเสร็จท่านนบีรีบลุกแล้วก็เดินเข้าไปในบ้านพี่น้องรู้ไหมว่าท่านนบีไปทำอะไรท่านนบีบอกว่าท่านนึกได้ว่าที่บ้านเนี่ยมีทองอยู่มีคนเอามาให้กับฉันเนี่ยเป็นทองอยู่นิดนึงฉันไม่อยากให้ทองเนี่ยอยู่ที่บ้านของฉันนานฉันอยากที่จะเอาทองเนี่ยมาบริจาคให้กับเหล่าบรรดาซอบะห์ของฉันอัลลอฮุอักบัรท่านหญิงอาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮาเช่นเดียวกันท่านเป็นคนที่ชอบที่จะบริจาคนะครับจนกระทั่งหลังจากการเสียชีวิตของท่านนบีเนี่ยนะครับท่านจะได้มีเงินที่เรียกว่าเงินให้ท่านหญิง
ให้กับภรรยาของท่านนบีได้ใช้จ่ายได้จ่ายนะฟะกอตต่างๆเงินที่เราบรรดาผู้นำหรือคอลีฟะเอามาให้กับท่านหญิงไอชาเนี่ยอยู่ที่บ้านของท่านหญิงไอชาไม่เกิน1วันเงินเหล่านั้นท่านหญิงไอชาเอาไปบริจาคให้กับคนยากจนคนขัดสนในเมืองมะดีนะห์ทั้งหมดเลยนี่คือสิ่งที่เป็นภาพของเราบรรดาชาวซะลัฟของพวกเราท่านนบีเนี่ยนะครับจะเป็นบุคคลผู้ที่ใจบุญสุนทานมากเป็นพิเศษในเดือนรอมฎอนอินนะญิบรีลอะลัยฮิสสลามกานะยัลกอฮูฟีกุลลิซะนาตินฟีรอมฎอนท่านญิบรีลอะลัยฮิสสลามเนี่ยจะมาหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในทุกปีเลยนะครับในเดือนรอมฎอนฮัตตายันซาลิคอจนกว่าเดือนรอมฎอนจะจบลงฟายาริดูอะลัยฮิรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกุรอานและท่านนบีเนี่ยนะครับก็จะทบทวนอัลกุรอานกับท่านญิบรีลฟะอิซาลากีฮูฟะอิซาลากียะฮูญิบรีลเมื่อท่านนบีของเราได้พบกับท่านญิบรีลเนี่ยกานะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัจวะดะบิลค็อยรีมินัรรีฮิลมุรสละซอฮาบะห์รายงานนะครับว่าความใจบุญของท่านนบีในค่ำคืนของรอมฎอนโดยเฉพาะช่วงเวลาที่พบกับท่านญิบรีลอะลัยฮิสสลามนั้นเป็นคุณงามความดีที่มากกว่าอรีฮุลมุรสละคำว่ารีฮุลมุรสละก็คือลมที่มันพัดเมฆซึ่งมีฝนอยู่เนี่ยพร้อมที่จะตกไปยังที่ต่างๆนะครับเมฆที่มันมีฝนในเวลาที่มันถูกพัดไปที่ไหนมันก็จะตกมาเป็นน้ำเป็นความเมตตาเป็นเนียมะจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาซอบาได้กล่าวนะครับว่าท่านนบีของเราเวลาที่ท่านพบกับท่านญิบรีลในเดือนรอมฎอนนั้นจะมีความเมตตาเป็นพิเศษมากกว่าฝนมากกว่าเมฆฝนที่มันถูกพัดแล้วก็ตกลงมาอย่างมากมายนะครับนี่คือสิ่งที่เราจะต้องปฏิบัติอย่างน้อยๆพี่น้องที่รักทั้งหลายเดือนรอมฎอนมี29หรือ30วันบริจาควันละ50บาทบริจาควันละ100บาทและโดยเฉพาะในช่วงของ10คืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนเป็นช่วงที่มีคืนไลลาตุลกอดัรในช่วงเวลาปกติเราอาจจะบริจาคในช่วงกลางวันวันละ100วันละ50บาทให้กับคนยากจนให้คนขัดสนแต่ในช่วงของ10คืนสุดท้ายของรอมฎอนเปลี่ยนมาบริจาคในยามค่ำคืนแทนเพื่ออะไรเพื่อที่ว่าถ้าการบริจาคของเราตรงกับคืนไลลาตุลกอดัรผลบุญการตอบแทนจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่จะเกิดขึ้นกับเราเหมือนกับการทำความดีมากกว่า83ปี4เดือนพี่น้องลองคิดดูนะครับว่าเงิน100บาทของเรามันจะเท่าทวีคูณเป็นพันเท่ามากไปกว่านั้นโอกาสแบบนี้มันไม่ได้หาง่ายๆและโอกาสแบบนี้มีเฉพาะในเดือนรอมฎอนประการต่อมานะครับในสิ่งที่เป็นแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านนบีได้สอนแก่เหล่าบรรดาซอบะก็คือการอิฟตอรอัสซอยคือการเลี้ยงอาหารแก่คนที่ละศีลอดนะครับการเลี้ยงอาหารกับคนที่ละศีลอดนั้นท่านนบีได้กล่าวนะครับว่ามันฟัตตรอซออีมันอัตอามะฮูวะซะกอฮูใครก็ตามที่เลี้ยงอาหารแก่ผู้ที่ถือศีลอดนะครับเสิร์ฟน้ำนะครับเอาอาหารเอาน้ำไปเลี้ยงเขาเนี่ยกานะละฮูมิสลูอัจรีฮีสิ่งที่เขาจะได้รับจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือผลบุญของผู้ที่ถือศีลอดสมมุติว่าคนที่เขาถือศีลอดแล้วเราเลี้ยงอาหารเขาเนี่ยเป็นคนที่ในตอนกลางวันอยู่กับอัลกุรอานอยู่กับการรำลึกถึงพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่กับการกระทำในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีผลบุญที่เขาจะได้รับจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะมากมายแค่ไหนและผลบุญเหล่านั้นถ้าเราเลี้ยงเขาเราก็จะได้รับเท่ากับที่เขาได้จากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยมินก้อยรีอันตังกุสุมินอัจริฮิชัยอาโดยที่ผลบุญเหล่านั้นจะไม่บกพร่องจากบุคคลผู้ที่เราเลี้ยงอาหารแก่เขาเลยเขาได้รับเท่าไหร่เราก็ได้รับเท่านั้นโดยที่ผลบุญของเขาไม่มีความบกพร่องหรือไม่มีความเสียหายเลยเช่นเดียวกันเพราะนั้นจึงเป็นสิ่งที่
ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและชาวซะลัฟเนี่ยนะครับก็จะส่งเสริมจนกระทั่งซะลัฟบางท่านได้กล่าวนะครับว่าเดือนรอมฎอนฮุวะชะฮรุนลิกิรออาตินกุรอานวะอิตอามุตตออามเดือนรอมฎอนคือเดือนที่ซึ่งอยู่กับการอ่านอัลกุรอานและอยู่กับการอิตอามุตตออามอยู่กับการเลี้ยงอาหารแก่บุคคลผู้ที่ถือศีลอดแต่พี่น้องที่รักทั้งหลายสิ่งต่างๆเหล่านี้สุนนะต่างๆเหล่านี้จากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะไม่เกิดขึ้นแก่บรรดาบุคคลผู้ที่ซึ่งอดน้ำอดข้าวแต่เพียงอย่างเดียวแต่สิ่งเหล่านี้ความดีต่างๆเหล่านี้จะเกิดขึ้นแก่บรรดาบุคคลผู้ที่ซึ่งได้ถือศีลอดอวัยวะต่างๆของพวกเขาเพื่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีได้กล่าวนะครับว่าอิซากานะยอมุซอมิอะฮาดุกุมในวันที่พวกท่านทั้งหลายอยู่ในสภาพของการถือศีลอดฟาลายัรฟุซคำว่าอัลฟุซยัรฟุซเนี่ยนะครับอัลรอฟาซุแปลว่าอัลกะลามุอัลฟาฮิชคือคำพูดที่ไม่ดีคำพูดที่ไม่ดีคำพูดที่ไร้สาระคำพูดที่ไม่ดีคือคำพูดที่นำไปสู่การทะเลาะเบาะแว้งคำพูดที่ไม่ดีคำพูดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการนินทาว่าร้ายคำพูดที่ไม่ดีคือคำพูดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการใส่ร้ายคำพูดที่ไม่ดีคือคำพูดที่นำไปสู่ความแตกแยกที่มันเกิดขึ้นซึ่งบางครั้งเนี่ยนะครับไม่ใช่เพียงแค่คำพูดที่ออกมาจากปากของเราอย่างเดียวนะครับพี่น้องทุกวันนี้ด้วยกับเทคโนโลยีที่มันมีความเจริญก้าวหน้าสิ่งที่เราพิมพ์มาในโทรศัพท์ของเราแล้วก็ส่งออกไปเนี่ยมันอาจจะสร้างความเสียหายให้เกิดขึ้นมากกว่าคำพูดที่เราพูดต่อหน้าเพราะเวลาที่เราพูดต่อหน้าใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยมันเป็นเรื่องระหว่างเรากับเขาเพียงแค่2คนแต่สิ่งที่เราพิมพ์ออกไปตาม Facebook ตามTwitter ตามอะไรต่างๆนะครับมันสื่อไปถึงผู้คนมากมายอาจจะเป็น 11,000 ล้านคนก็เป็นไปได้และมันจะเป็นสิ่งที่สร้างความเสียหายเพราะฉะนั้นระมัดระวังนะครับเดือนรอมฎอนใช้โทรศัพท์ให้มันน้อยลงใช้เวลาอยู่กับการอ่านอัลกุรอานให้มากขึ้นฟะลายัรฟุซวะลายัจฮัลอย่าพูดในสิ่งที่มันไม่เกิดประโยชน์อย่าฟังในสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่ไร้สาระวะลายัจฮัลอย่าทำนะครับในสิ่งที่เป็นยาฮิลียะเสียงดังเสียงโวกเวกโวยวายอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องออกห่างนะครับให้การถือศีลอดของเราเนี่ยเป็นการถือศีลอดตาของเราด้วยเป็นการถือศีลอดหูของเราด้วยเป็นการถือศีลอดลิ้นของเราด้วยเป็นการถือศีลอดอวัยวะต่างๆของเราด้วยฟาอินซาบะฮูอะฮาดุนเอากอตะละฮูถ้ามีใครมาด่าว่าเราถ้ามีใครมาด่าทอเราถ้ามีใครมาทำกำลังจะมาทำร้ายเราเนี่ยฟันยากุนอิมอินนีซออิมให้กล่าวแก่เขาว่าฉันอยู่ในสภาพของการถือศีลอดและบอกกับตัวเราเองด้วยว่าที่เราไม่ตอบโต้เพราะเราอยู่ในสภาพของการถือศีลอดเพื่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นเรื่องราวของการถือศีลอดนะครับจึงไม่ใช่เพียงแค่การอดน้ำอดข้าวแต่เพียงอย่างเดียวแต่การถือศีลอดที่แท้จริงนะครับจุดประสงค์และก็เป้าหมายก็คือการให้อวัยวะต่างๆของเรานั้นอยู่ภายใต้การดูแลของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประการต่อมานะครับสิ่งที่บรรดาซะลัฟเนี่ยนะครับได้กล่าวไว้อย่างเช่นท่านยาบิรนะครับรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวนะครับว่าอิซาซุมตะถ้าพวกท่านถือศีลอดเนี่ยฟันยะซุมซัมอะกะจงถือศีลอดหูของท่านวะบะซอรอกะจงถือศีลอดตาของท่านวะลิซานะกะจงถือศีลอดลิ้นของท่านอานินกะซิบิวัลมาอาซิมิจากการโกหกจากสิ่งที่ไม่ดีไม่งามต่างๆวะดะอะซาอันยาร์และอย่าได้สร้างความเจ็บช้ำน้ำใจให้กับคนที่เป็นเพื่อนบ้านวะลากินอะไลกะวะกอรและจำเป็นสำหรับท่านที่จะต้องอยู่ในสภาพที่มีความสงบและก็มีสมาธิเยามาซอมิกะในวันที่ท่านถือศีลอดวะลาตะจอันเยามาซอมิกะวะเยามาฟิตริกะซะวะอย่าให้วันที่ท่านอยู่ในเดือนรอมฎอนกับวันที่ท่านอยู่นอกจากเดือนรอมฎอนมีความเหมือนกัน
เพราะถ้ามันเหมือนกันแสดงว่าการถือศีลอดไม่ได้มีส่วนใดเลยในการที่จะเปลี่ยนแปลงตัวของพวกท่านนะครับมีอีกมากมายนะครับในสิ่งที่เป็นซุนนะห์นะครับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยแต่ด้วยกับเวลาที่จำกัดนะครับก็คงจะฝากกับพวกเราในวันนี้นะครับด้วยกับเวลาเพียงเท่านี้นะครับก็ขอดุอาต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับให้เราท่านทั้งหลายนะครับได้มีชีวิตอยู่ในเดือนรอมฎอนด้วยกับสุขภาพด้วยกับพลานามัยด้วยกับเรี่ยวแรงที่แข็งแรงนะครับและถือศีลอดในเดือนรอมฎอนในสภาพของลักษณะของบุคคลผู้ที่เมื่อเดือนรอมฎอนจากไปแล้วเราได้รับการอภัยโทษจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคงจะพูดคุยกับพี่น้องด้วยกับเวลาเพียงเท่านี้ครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศอฮบีฮิอัจมาอีน